ดยกิจกรรมที่จัดแข่งขันนะครับประกอบด้วย4ด้านด้วยกันก็นกคือการวาดรูปสีน้ําและการวาดรูปลายเส้นนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของจิตอาสารวมไปถึงการประกวดเรียงความที่ถ่ายทอดชีวิตหลังกำแพงของผู้ต้องขังและความรู้สึกของผู้ต้องขังซึ่งแต่ละชิ้นงานเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือทุกคนที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจําจากการที่เคยทําผิดพลาดสัญญาว,ว่าจะใช้ชีวิตที่ดีหลังพ้นโทษ นอกจากนี้นะครับยังมีเวทีแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งการจัดแข่งขันความสามารถทั้ง4ด้านเพื่อลดความตึงเครียดของผู้ต้องขังนะครับและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับรู้และเห็นถึงการพัฒนาของนิสัยต่างๆขณะต้องโทษทําให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํทาทั้งนี้ผลงานที่โดดเด่นนะครับนอกเหนือไปจากรางวัลที่ได้รับ สิ่งที่กรมราชธรรมต้องการก็คือการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งในขณะต้องโทษและหลังพ้นโทษครับ